วันนี้แดดสวยมากๆเลยผมเดินออกจากห้องน้ำมาแล้วก็มองไปบนฟ้าแล้วก็กล้องจะพังก่อนซันในช่อง Move in Cheap นะครับกับรายการ Everybody Shoot ใครๆก็ถ่ายรูปได้ครับวันนี้เกสนี่ปอต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับครับเพราะว่าเป็นมอนะครับแล้วเกี่ยวอะไรกับปอต้องเหนื่อยวันนี้เป็นวันที่สาวๆในออฟฟิศดูเสียอาการมากคือปกติมอถ่ายรูปไหมก็ถ่ายบ้างครับถ่ายบ้างนะถ่ายได้ในมือถือแล้วก็มีเลเลสแต่ว่าก็ใช้บ้างจริงๆแล้วนี่มอมีสองร่างครับร่างหนึ่งคือร่างศิลปินครับอีกร่างหนึ่งคือร่างร่วมกับโฆษณาครับมันสองร่างนี้มันต่างกันยังไงถ้ามันต่างใช่ไหมพี่อันหนึ่งมันเหมือนจะอยู่ข้างหน้ากล้องอันหนึ่งมันอยู่ข้างหลังกล้องความคิดต่างกันไหมหรือว่าเราก็คิดด้วยวิธีการคิดแบบเดียวกันถ้าเวลาเป็นคนทำอ่ะมันเป็นการเล่าเรื่องเหมือนกันทำเพลงมันก็เล่าเรื่องบนเพลงทำหนังก็เล่าเรื่องบนภาพและเสียงคือมีเดียมมันคนละมีเดียมกันใช่คนละมีเดียมกันแต่ว่าสุดท้ายแล้ววิธีคิดคอไอเดียมันก็เรื่องเดียวกันก็เล่าเรื่องให้คนรู้สึกอะไรเวลาที่มอถ่ายรูปอะปกติมองหาอะไรสังเกตตัวเองไหมว่าแบบเรามองหาอะไรทีนี้ผมชอบถ่ายพอร์เทรตแกล้งคนพอร์เทรตแกล้งคนไม่แต่ว่าพอร์เทรตเหมือนกับว่าจริงๆแล้วชอบถ่ายคนไม่ได้ชอบถ่ายอ๋อคือแบบเฮ้ยเป็นแบบตรงนี้แสงสวยเอ้ยแป๊บนึงนะอะไรอ๋อแล้วก็ชอบถ่ายแบบเหมือนแกล้งคนอื่นอ๋อแนวแกล้งใช่ครับใช่ก็น่าสนุกดีนะทีนี้ครับวันนี้เราก็เลยจะมาชวนมอถ่ายรูปนะครับแต่ว่ามันมีโจทย์ครับมีโจทย์เนี่ยเอิ้นโจทย์คืออะไรวันเนี้ยให้เป็นทีมแบบคู่กันครับแต่ว่าโจทย์ก็จะไม่เหมือนกันมีให้หยิบโจทย์จัดไปครับผมต้องหยิบอันกลางใช่ไหมครับเพราะยืดสิ่งของก็ต้องเป็นของเราสิ่งของใช่อันนี้กลางแต่ว่าคนสัตว์โอ้ยโอ้ยจะไปด่าอย่างนี้การแพทเชื่อมโยงไงพี่ไม่ใช่ขอโทษครับขอโทษทุกคนจะต้องถ่ายในหัวข้อนี้ที่ไม่เหมือนกันในทีมคู่กันทีมคู่กันคือหมายถึงว่าการหมายถึงว่าอย่างเช่นคือแล้วแต่เราตีความว่าอะไรคือการคู่กันเราไม่ใช่การคนเดียวแบบเห็นคนสองคนแล้วแบบดูเป็นคู่กันคนเป็นเพื่อนเหมือนกันหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งของอ่ะจะเป็นแบบตึกอาคารอะไรก็ได้ที่มีชีวิตแต่ขอให้ตีความว่ามันคือแบบอะไรที่มันคือคู่กันครับวันนี้แดดสวยมากๆเลยโอ้โหแดดละแดดแบบฝนครึ้มๆแบบนี้นี่จะถ่ายอะไรก็ไม่สวยนะครับรายการนี้มันแบบว่า Everybody Shoot ใครๆก็ถ่ายรูปได้หมอก็เลยเป็น iPhone เป็นหัวบ่อยครับหัวอ้าวเป็นมือถือใช่ครับใช่เป็นมือถือใช่ครับเป็นมือถือปอก็เหมือนกันใช้โทรศัพท์มือถือพี่ฟานกระแดกนิดนึงใช้คอมแพคฟิล์มแต่กล้องครับโอเคงั้นเราไปกันเลยไปกันเลยครับผมไม่ได้มีความมั่นใจในการถ่ายรูปอะไรของตัวเองเลยที่เราแค่อยากจะถ่ายใช่ซึ่งปกติอะผมว่าชอบถ่ายคนเคยขอเป็นคู่ไม่เคยเลยจะถ่ายคนแบบอย่างเงี้ยแสงมาดูแสงกับดูคนนะครับแบบพอร์เทรตล้วนๆนะครับยากแล้วยากเลยครับเฮลโลมาเริ่มกันนะครับวันนี้ก็เป็นรีคอร์ด TR หนึ่งนะครับอุ้ยโอ้โหเฮียเฮียเลยครับพี่ซันเขาโกงเขาถ่ายคนนะครับผมชอบถ่ายคนใช่ครับผมชอบเดินไปคุยกับคนแล้วก็ถ่ายแต่ก็ยังดีกว่าถ่ายสัตว์นะฮะยากสุดเลยนี่ก็คืออะไรก็คือเหมือนเราพามาเที่ยวสวนสัตว์ใช่ไหมเราก็อยากจะมีรูปคู่กับสัตว์อ่ะอันนี้ก็คือไก่ new normal ไก่ new normal จะใส่ข้าวโพดโอ้ไปเลยเดินไปเลยได้เราเจอแล้วอันนี้คืออะไรคะมังกรนกไหนนก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 
ูซีรีส์นี้เมื่อกี้คือสัตว์ใช่ไหมเนี่ยอ้าวแล้วไม่ไข่นกกระทาเป็นสัตว์ไหมคือถ้ามันออกมาจากไข่มันเป็นนกกระทาคือถ้าเป็นตัวปั๊บนี่ก็บินได้แล้วเมื่อกี้จริงๆแล้วเราถนัดคุยกับคนนะหมายถึงว่าพวกเวลากำกับนู่นนี่มันคือการแบบคุยกับคนแล้วทำให้คนรู้สึกอะไรแต่อันนี้พาร์ทการคุยกับคนมันหายไปก็เลยแบบโอ้แล้วเราจะทำให้คนรู้สึกอะไรดีล่ะอะไรเงี้ยคุยกับของเออวันนี้ดินฝนตกเมื่อไหร่หรอไม่สวยอ่ะน้อยได้มันสักนี่ครับเกิดโดนด่าใครอยู่คะถ่ายทางครับมันเหมือนแบบอยู่ในป่าดิอ่ะโอ้ยความคิดของพี่ใจเราเฮ้ยเราว่าเราอยู่แถวนี้แหละมันดูมีความหมายอ่ะไม่ออกแฟนลืมไปเทปเดี๋ยวจะครับคือตอนแรกคิดว่าฝนตกก็เลยคิดว่าแบบจะกลับไปที่ร้านก่อนไหมเพราะว่าไม่อยากให้ตากฝนอ๋อโอเคครับรอแดดก่อนนะเพราะมันมืดด้วยคือยากอยู่แล้วเสียวฝนตกเนี่ยมอเป็นไงมอเป็นถ้าเดินอยู่กับข้ามถนนนี่คือเรียกว่ามีอะไรก็แบบน่าเตี่ยมมากกล้องจะผ่านก่อนฮัลโหลคือพี่อะเละมากแล้วตอนนี้พี่ก็ถ่ายไปเรื่อยถ้าหยุดก่อนเพื่อนบอกให้หยุดเป็นความเปียกปวดท้องมากเลยซื้อข้าวสารได้ไหมน่าจะไม่มีครับต้องจะพังอยู่แล้วดูเขาทีหลักนะใช่ครับก็กลับมาสู่ร้านครับที่โอ้ยกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับก็โดนพายุกันไปครับหมอพัดได้รูปทั้งหมด1รูปครับ1รูปถ้วนแต่เราเห็นแล้วรูปหมอแบบสวยแล้วแข็งแรงมากไม่แน่ใจว่าแข็งแรงหรือเปล่าส่วนพี่นี้ไปผจญภัยโชคโชนมากเลยครับก็เละๆกลับมาผมกับโอปอก็นั่งเรียกว่าอะไรติดฝนแล้วก็ถามความหมายของชีวิตก็กล้องพี่ก็เกือบพังเหมือนเรามาเหมือนมาคนละแบบเหมือนมาคนละเฟสกันเลยคนใช่นี้ก็แบบสนุกมากเลยตะเกียบเป็นความรู้มากมอลัดเล่าหน่อยนิดนึงว่าไปถ่ายตรงไหนครับเมื่อกี้จริงๆแล้วเราได้รับโจทย์สิ่งของคู่กันใช่ไหมครับตอนแรกก็พยายามจะหาของคู่กันว่าแบบต้องมีคู่กันคนไปคู่กันแต่ก็ถ้าอยากจะลองหาเดฟของมันอะไรเงี้ยเห็นของพี่มอตอนที่พี่มอถ่ายอ๋อที่อยู่ในป่าคอนเซ็ปต์น่าจะอันนี้ดีดีใช่ดีดีดีก็เป็นแบบเหมือนสัตว์ป่าอยู่ในป่าโกงนิดหน่อยดีครับดีครับพี่ก็แบบถ่ายไปเอาใจให้ครบให้ได้12รูปกลัวแบบคนอื่นน่ารับคุณไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่จะคิดว่าทุกคนต้องลุยฝนเออแน่นอนเลยพี่ก็กล่าวเชื่อทุกคนแม่งต้องลุยแน่เลยไม่ได้คือต้องได้รูป
ครับพอได้รูปเนี่ยจะอะไรเป็นเยอะเลยค่ะได้ตั้ง8รูปเนี่ยจริงเหรอใช่ค่ะถึงไปซาฟารีเวิลด์มาเหรอคือเรามีคอนเซ็ปต์ว่าสวนสัตว์ในแบบฉบับ New Normal นี่เออเราได้สัตว์เนี่ยเราก็เลยแบบตีความสัตว์ในแบบใหม่เป็นซีรีส์เราแบบไปถ่ายรูปสัตว์ในสวนสัตว์ที่กลางกรุงเราก็เลยได้ลึกลึกแล้วพี่มาแล้วโอ้โหที่ไม่ธรรมดาว่ะของพี่นะครับก็คือหาคนซึ่งไม่ยากมากคนเนี่ยคือแบบเดินไปก็แบบโอ้โหคือคนก็น้อยอยู่แล้วนึกออกปะน้อยแล้วก็แบบอะไรมันจะคู่กันได้วะนึกออกปะเราคิดว่าที่มันต้องแบบยูนิฟอร์มเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยคือมันแบบก็สนุกดีครับแล้วเราก็คิดว่ามอและออก็ทุ่มเทอยู่มอฝากหน่อยสิตอนนี้ซิงเกิลถึงซิงเกิลเมลเบิร์นครับ6 in the morning ไม่ต้องรีบนอนเพลินไปด้วยกันก่อนไม่รีบร้อนไงเพลงของเมลเบิร์นนะครับร้องให้ฟังสักท่อนได้ไหมครับมาได้ไหมครับได้เลยออฟฟิศก็แบบประมาณ9ล้านแล้วค่ะเปิดหมดที่ออฟฟิศนะใช่ค่ะที่ออฟฟิศเปิดวนไปวนมาครับฟังทางสตรีมมิ่งนะครับก็สักเดือน2เดือนเดี๋ยวจะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ครับโอ้โหเหรอรอเลยค่ะติดตามคิวแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนี้นะครับรายการ Everybody Shoot นะครับใครๆก็ถ่ายรูปได้ครับแล้วถ่ายได้แม้กระทั่งฝนตกครับก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแม่งให้หมดเลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับผม